จากกรณีของนางสาวปวริษาอภินันรัตนกุลอายุ34ปีที่เดินทางเข้าไปร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้เร่งรัดคดีของนายวัญชาติอภินันรัตนกุลอายุ44ปีนะครับซึ่งเป็นอดีตสามีของเธอที่ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยความคืบหน้าเมื่อวานนี้ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล8แจ้งนางสาวปวริษาให้ทราบว่าพบศพของนายวัญชาติแล้วนะครับโดยเสียชีวิตตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาที่ซอยท่าดินแดง5ซึ่งพนักงานในร้านพยายามที่จะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลตากสินแล้วแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้จึงนำศพส่งต่อมายังโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นที่เก็บศพไร้ญาตินะครับก่อนที่นางปวริษานั้นจะเดินทางมารับศพโดยนางสาวปวริษาบอกว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจมากขึ้นและไม่ติดใจอะไรหลังจากที่พบศพของอดีตสามีแม้ว่าจะหย่าร้างกันมานานถึง 4-5 ปีแล้วก็ตามแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน1คนวัย9ขวบนะครับซึ่งก็มีการติดต่อส่งเสียเลี้ยงดูกันมาโดยตลอดเพราะว่านายวัญชาตินั้นรักลูกมากนะครับนางสาวปวริษาขอบคุณตำรวจนะครับที่ช่วยให้ได้เจอนะครับร่างของนายวัญชาติแม้จะเสียชีวิตโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมาดูศพที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ยืนยันว่าเป็นนายวัญชาตินะครับเพราะว่าสามารถจดจำรอยสักที่แขนซ้ายได้แล้วก็ประเด็นเรื่องการที่นายวัญชาติยุ่งการพนันออนไลน์หรือไม่นั้นเธอไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าไม่เคยบอกอะไรเรื่องที่เคยติดใจเพื่อนร่วมงานนายวัญชาตินั้นก็ไม่ติดใจแล้วเนื่องจากผลการชันสูตรเบื้องต้นก็ออกมาว่าการเสียชีวิตนั้นน่าจะเกิดจากการวูบจากโรคลมชักครับ